ยิงยิงยิงเราต้องยิงกระสุนปืนโอเคยิงได้ไหมยิงได้ไหมยิงเข้าไปโอ้ my god เขาให้สิ่งนี้สวัสดีครับทุกคนวันนี้เรากลับมาอยู่กันในเกม Survive on Raft นะครับเย้ซึ่งวันนี้นะครับผมก็จะมาสร้างของใหม่ซึ่งก็เป็นสิ่งที่เราปลดล็อกนานแล้วแหละแต่ว่ายังไม่ได้สร้างสักทีนั่นก็คือสิ่งนี้อะควาเรียมซึ่งตอนแรกผมก็คิดว่าแค่มันก็ไม่น่ามีประโยชน์อะไรแป๊บนึงนะเก็บของก่อนโอเคซึ่งสิ่งที่เราทำได้นะคือเราเอาปลามาใส่ได้แต่ต้องเป็นปลาที่ไม่ได้ยังไม่ได้เผาไหม้นะซึ่งเราก็ขายไปหมดแล้วไม่เป็นไรเดี๋ยวเราตกปลาหาใหม่ละกันแต่ก็ก่อนอื่นกินน้ำก่อนโอเคซึ่งผมว่าวิธีที่ง่ายสุดนะคือเราเอาน้ำพวกนี้ใส่เข้ามาในนี้เลยมันจะใส่ได้5ครั้งนะครับเสร็จแล้วเราก็เอาไปเผาอย่างนี้วู้แล้วก็อีกอย่างหนึ่งนะครับที่ผมจะบอกก็คือตามนี้เลยอันนี้เป็นปืนกับกระสุนปืนนะครับซึ่งจะใช้ได้เฉพาะเวลาที่มีเรือหรือเครื่องบินเฮลิคอปเตอร์มาอะไรอย่างเงี้ยสิ่งที่เราต้องทำนะครับก็คือยิงปืนไปเลยแล้วเขาก็จะส่งของมาให้เรากลับมาที่อควาเรียมเหมือนว่าเราต้องใส่น้ำเนาะใส่น้ำนี้เข้าไปได้ไหมเฮ้ยใส่ได้มันใส่ได้อีกเยอะไหมอุ้ยเราได้บัตเตอร์ไฟฟิตมาใส่ได้อีกใช่ไหมใส่ได้อีกแต่ว่าของหายมาครับใหม่ครับใหม่โอเคใส่ได้อีกเนาะหรือเปล่าใช่ไหมได้อีกไหมเฮ้ยได้อีกเหมือนเราต้องเติมน้ำให้เต็มแล้วน้ำมันจะลดลงไปเรื่อยๆหรือเปล่าเนี่ยโอเคมีของฝั่งนู้นหน่อยไม่ทันโอเคมาผมว่าเราเตรียมตัวใส่เอาบัตเตอร์ไฟฟินนี่แหละเท่าที่ผมได้ยินนะครับมันจะสามารถออกลูกได้ด้วยโอเคใส่เข้าไปแล้วโอ้โหแล้วดึงมันออกมาได้ไหมได้แหละโอเคน้ำเราจะต้องเอาน้ำเนี่ยใส่เข้าไปน้ำอันนี้ก็เก็บมาด้วยละกันแล้วก็ใส่เข้าไปโอเคแล้วทีนี้เราก็เอาแก้วใส่เข้าไปอย่างนี้ปึ๊บเสร็จแล้วเราก็เทน้ำใส่ไม้ครับอย่างนี้มันจะง่ายกว่านะครับโอเคใส่ไม้แล้วก็เอาน้ำเทลงไปเฮ้ยมีของดีมีสาหร่ายเก็บของก่อนละกันนะชึบเก็บอืมโอ้โหฉลามผ่านไปแบบโอ้โหอันนั้นไม่ได้โอเคมาเติมน้ำเฮ้ยเทพื้นเหรอน้ำเมื่อกี้อ่ะโอเคซึ่งก็เราจะต้องรอเรือขายสินค้าก่อนซึ่งเขาบอกว่ามันจะมาน่าจะ5 โมงมั้ง5 โมงของในเกมนะไม่ใช่5 โมงของเราโอ้ถ้า5 โมงเราก็คือแบบกว่าจะได้มาครั้งหนึ่งก็วันหนึ่งเลยแหละโอเคแล้วเมื่อไหร่เราจะได้คยักผมว่าเรามาดูดิบลูปิ้นอ๋อนี่ต้องใช้บลูปิ้นในการสร้างพวกนี้ซึ่งผมเท่าที่ผมรู้มานะครับอันนี้เราสามารถฆ่าฉลามได้โดยการโยนมันออกไปแต่เราต้องใช้ขวดน้ำซึ่งก็น่าจะจากการกินน้ำหรือเปล่าเนี่ยกินน้ำในนี้ให้หมดแหละโอเคเก็บมาอย่างต่อเนื่องครับแต่นี่ขอกินน้ำก่อนตุ่มๆแล้วก็น้ำก็หมดช่วงนี้ก็คือเราจะต้องคาบของยุ่งหน่อยแหละคาบมา2 อันเลยใส่เข้าไปอย่างนี้โอเคตอนนี้น้ำก็เต็มแล้วฉะนั้นแล้วก็สิ่งเดียวที่เราทำได้กันนั้นก็คือสร้างใหม่ก็ได้นะความจริงแต่ผมว่ารอไว้อย่างนั้นก่อนดีกว่าโอเคไปชึบตักน้ำแล้วก็โอเคนี่เติมด้วยทีนี้เราก็น้ำเราก็มีแล้วแล้วก็ใช้อันนี้แหละตักน้ำขึ้นมาเอาแล้วแก้วน้ำอ๋อมันอยู่นี่โอ้เฮ้ยอันนี้ดีแล้วอันนี้เราก็กดตักน้ำอย่างนี้เลยแล้วเสร็จแล้วเราก็มีแก้วไว้สัก3 แก้วเฮ้ยมีคนมาผมว่าอันนี้เราจะต้องติดตัวไว้แล้วอย่างนี้เลยติดตัวไว้อย่างนี้
กดรีโหลดก่อนละกันต้องรอให้เรือมันมาก่อนใช่ไหมกดรีโหลดรอโอเคเฮ้ยเก็บได้เลยเรืออยู่ไหนหามันเราต้องหาเราต้องดูก่อนนะครับอ้าวอันนี้เก็บเอาทำไมเก็บไม่ได้ เก็บไม่ได้ตักน้ำก่อนแล้วกันเฮ้ยนั่นไงใช่ไหมอะไรอ่ะโอ้หวัดดีเหมือนไม่มีคนอยู่ด้วยเรือล้างเหรออันนี้เหมือนเราจะต้องหาหลายๆตัวนะครับเพื่อที่จะทำให้คนที่จะทำให้มันออกลูกได้เพราะว่าอันพวกนี้เราเก็บเข้าไปในกระเป๋าก่อนแล้วกันแล้วก็น้ำโอเคเราเติมเข้าไปได้ตึ๊บอ้าวอ๋อมันเป็นการเก็บแก้วตกใจหมดแล้วก็อันสุดท้ายอันนี้ตึ๊บโอ้แล้วแก้วน้ำเราหายไปแล้ว ครับใหม่ครับใหม่ไม่เป็นไรทีนี้มันก็จะได้ไม่ยุ่งยากครับโอเคมีแก้วน้ำสักแก้วหนึ่งไว้ในมือเสร็จแล้วเราก็อย่างนี้คือผมเป็นคนที่แบบไม่ค่อยชอบให้มันไม่ค่อยชอบให้น้ำมันลดอะก็คือถ้าเกิดว่ามันสามารถดื่มน้ำได้เลยก็ดื่มเลยเรายังไม่ได้ไปฝั่งนู้นเลยฝั่งนี้หิวข้าวหรือปะเนี่ยกินข้าวก่อนกินคอร์สฟิตกินเข้าไปโอเคโอ้เต็มเลยโอเคเอาแล้วมันพังแล้วด้วยไม่เป็นไรโอ้โหเมื่อกี้เราเพิ่งคาบเองนะถังเนี่ยผมว่าเราจะต้องสร้างแผลมันใหญ่ขึ้นโอเคแล้วก็อีกอันเดียวเพราะว่าอันนั้นก็คือไม่มีเมล็ดอะไรอยู่เลยโอเคหรือว่าเรามีเมล็ดหรือเปล่าไม่มีเลยโอ้โหเราไม่มีเมล็ดเลยหรอเอาเก็บได้ไหมตักน้ำได้แต่ว่าเก็บไม่ได้โอเคได้แล้วทีนี้แล้วก็ยังไม่ต้องเก็บก็ได้เนาะเพราะว่าเราโอเค นี่ไม่ต้องเก็บก็ได้แหละเก็บสักอันหนึ่งให้มันติดตัวแล้วกันเนาะทีนี้มันก็จะง่ายขึ้นแล้วล่ะครับมันไม่ใช่ที่กองน้ำฝนถ้าเป็นที่กองน้ำฝนมันจะเป็นอีกแบบนึงซึ่งเราก็เลเวลยังไม่ถึงนะครับโอเคเก็บมาเรื่อยๆทำไปเรื่อยๆก่อนมีของมาติดเต็มเลยเนี่ยชื่อเก็บได้ไหมได้1อันแล้วควรสร้างให้มัน2อันไหมผมว่านะระหว่างนี้เราควรที่จะตกปลานะใช่ไหมควรตกปลาเพื่อหาปลามามาอยู่ในแอควาเรียมว้าอู้ฉลามสวัสดีครับโอ้โหได้ปลาปลากระเป้าโอเคใส่เข้าไปผมได้ข่าวว่าปลาปลากระเป้าเนี่ยโอ้ไม่ฉลามไหนฉลามมันตรงนี้เลยตรงนี้เลยโอเคไปบายโอ้ฉลามมันมีวิธีฆ่าฉลามอยู่ซึ่งก็เราจะต้องหาบูปินซึ่งก็พ่อค้าไม่รู้จะมีหรือเปล่านะโอเคอึ๊ชอยู่ข้างในวงตัวนี้ง่ายนะน่าจะเป็นตัวที่แบบไม่ได้ยากทูน่าเหรอทูน่าเลยไม่เคยเจอใส่มันเข้าไปด้วยเราจะต้องหาปลาชนิดเดียวกันให้ได้ครับเพื่อให้มันผสมพันธุ์กันให้ได้เฮ้ยเดี๋ยวแป๊บนึงเราเจอเรือยิงเราต้องยิงกระสุนปืนโอเคยิงได้ไหมยิงเข้าไปโอ้ my god เขาให้สิ่งนี้มาโอ้เฮ้ยกระเป๋าเต็มไม่สวยแล้วเก็บของเอานี่ไปเก็บละกันโอ้โหนี่ของดีเยอะเลยมาขอเก็บเลยโอ้โหเราได้อะไรมาบ้างอันนี้เราได้อันนี้คืออะไรอ่ะเดี๋ยวนะเรามีโคโค่นัทมะพร้าว3อันมีนะเขาให้น้ำเพิ่มมาอีก6อันมีปลาทูน่าย่างเสร็จแล้วอีกโอ้3อันเนื้อฉลามอีก3อันอ๋ออันนี้เราได้อยู่แล้วมีอะไร
เมล็ดปาล์มเหรอมีอาหารกระป๋องแล้วก็เมล็ดถั่วเมล็ดผักกาดอันนี้น่าจะเมล็ดแครอทว้าเรารุ่งเรืองมากแล้วโอเคกินน้ำก่อนน้ำเป็นสิ่งที่เราสำคัญมากเดี๋ยวเราต้องทำไงผมว่าเราจะต้องเอาของไปเก็บก่อนอันนี้เราเก็บน้ำถูกไหมฉะนั้นเราก็ต้องเอามาใส่ตรงนี้โอเคแล้วอันนี้เราเก็บอ่ะทีนี้อันนี้เป็นอาหารใช่ไหมซึ่งอันนี้มันถ้าเรากินเลือดมันจะลดฉะนั้นเราแค่เก็บไว้แล้วกันเนื้อฉลามเก็บไว้โอ้โหน้ำ11อันเนื้อทูน่าย่างผมว่าเราเก็บไว้ด้วยดีกว่าโคโค่นัทมันกินได้หรือเปล่าเดี๋ยวเราดูสิกินน่าจะไม่ได้เราต้องไปกระเทาะให้มันแตกหรือเปล่าผมเก็บไว้ตรงนี้แล้วกันนะเป็นฟู้ดอาหารกระป๋องอันนี้ผมไม่รู้เหมือนกันว่ามันช่วยอะไรเมล็ดปาล์มนี่แหละผมอยากรู้ว่ามันเอามาปลูกได้ไหมดูสิตรงนี้เลยเมล็ดปาล์มเอามาแทนอันนี้ก่อนโอเคปลูกได้ไหมไม่ได้ผมว่ามันจะต้องมีสถานที่สำหรับปลูกเมล็ดนี้แบบโดยเฉพาะซึ่งเราอาจจะต้องใช้บูปินหรือเปล่าในการเรียนโอเคเมื่อเราจะต้องมาเติมของพวกนี้เติมบนนี้ไหมไม่ต้องหรอกเพราะว่าเรากินน้ำโอเคหูยคือแบบตอนนี้เจริญรุ่งเรืองมากแค่ใช้ปืนนัดเดียวคือแค่เรายอมเสียกระสุนปืนไปนัดเดียวอะครับแล้วเราก็ได้ของดีมาเลยโอเคตอนนี้เราก็รุ่งเรืองแล้วเฮ้ยของนี่เก็บมานั่นก็มีตอนนี้คือหิวของมากต้องการของสุดๆเกเยี่ยมเราลืมไปเพราะเราเพิ่งตกปลามาอุ้ยเราได้4บาทปลาครบทุกตัวเลยโอเคปลาครบทุกชนิด4ชนิดใช่ไหม4ชนิดใช่4ชนิดมารวมตัวกันเก็บโอเคหูยรอบนี้คือเจริญรุ่งเรืองมากครับแบบแป๊บเดียวเองเหมือนมีเรือมาอีกแล้วเรือล้างใช่ไหมผมว่านะตอนนี้น้ำเราไม่จำเป็นที่จะต้องทำอะไรแล้ว เราก็แค่ทิ้งไว้อย่างนี้แหละน่าจะได้อยู่ทีนี้เราก็มีเมล็ดเยอะเลยอันนี้เก็บได้ยังเฮ้ยเก็บได้แล้วโอเคมาแล้วก็เพื่อมันไม่เสียของอะนะแล้วก็เอาเมล็ดอะไรดีเมล็ดแครอทก็แล้วกันมาปลูกสักหน่อยอันนี้เราจะต้องลดน้ำมันโอเคได้มาลดน้ำโอเคอันนี้เก็บของได้ปะเฮ้ยเก็บได้โอเคอ้าวกระถางเราหมดแล้วตอนนี้คือกระเป๋าจะเต็มอยู่แล้วเราจะควรที่จะไปสร้างของเพิ่มไหมเป็นแบบเหมือนสำรองอะค่ะโอเคเก็บได้อีกโอเคเยี่ยมแล้วเดี๋ยวเราก็เอาเมล็ดพวกนี้ไปปลูกอีกน่าจะปลูกได้เต็มเลยมาเราหว่านเมล็ดให้หมดเลยตึ๊บอันนี้ก็เหลืออันนึงซึ่งอันนี้มี3ใช่ไหมทั้งเราก็ปลูกไปอีก2ก็จะได้เหลืออันนึงพอดีโอเคก็จะเหลืออย่างละ1เท่ากันหมดโอเคเรียบร้อยโอเคก็วันนี้เป็นยังไงบ้างครับสนุกไหมครับถ้าสนุกก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด Subscribe นะครับวันนี้ขอตัวลาไปก่อนแค่นี้ก็แล้วกันเนาะเพราะว่าเราเนื้อทูน่าย่างเก็บอันนี้เก็บแล้วก็ตรงนี้ก็น่าจะโอเคอยู่แหละไปละแค่นี้ก็แล้วกันนะคะบ๊ายบายสวัสดีครับ